สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซ h ช n n e ลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและความรู้ทั่วไปครับสำหรับตอนนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตอะไรบางอย่างบนหน้าจอโทรศัพท์ของผมหรือเปล่าครับผมตอนนี้ฮะผมอยู่ในเว็บไซต์อันนึงครับก็เป็นเว็บไซต์ประจาของชาวเชียงรายนั่นแหละครับผมทีนี้คุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่า ตัวอักษรที่อยู่บนบริเวณหน้าจอเว็บไซต์ของผมนะฮะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับชนิดที่ว่าใขรที่เริ่มต้องใช้ว่นตากันแล้วก็จะต้องไม่ต้องมีปัญหากันเลยทีเดียวครับสามารถที่จะอ่านได้โดยไม่ต้องใช้ว่นตาเลยครับทีนี้เราลองไปดูเว็บไซต์อื่นๆเป็นเช่นกันไหมตั้งค่าเว็บไซต์คุณผู้ชมดูสิครับฮะไม่ว่าจะไปเว็บไซต์ไหนนะครับผมเราก็สามารถที่จะดูเจ้าตัวอักษรใหญ่ๆพวกนี้ได้เลยครับผมทีนี้ฮะมันมีวิธีการตั้งค่าอยู่ครับคุณผู้ชมฮะตั้งค่าได้ง่ายๆเลยครับในการที่เราจะใช้ จ้าตัวอักษรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ chrome application เป็นประจำครับผมอันดับแรกคให้คุณผู้ชมแตะเข้ามาที่จุด3จุดที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับผมจุด3จุดตรงนี้เนาะพอแตะเข้าไปป๊บนะฮะคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาที่คําว่าการตั้งค่าตรงนี้ครับผมการตั้งค่าเนาะแต่การตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาครับ ให้แตะไปที่คําว่าการเข้าถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะการเข้าถึงตรงนี้เนาะไม่ใช่การตั้งค่าเว็บไซต์เนาะเป็นคินว่าการเข้าถึงครับคุณผู้ชมฮะเราจะเจอแถบเลื่อนตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะอัตราส่วนข้อความคาคานี้แหละครับและส่วนเจ้าตรงนี้ฮะเป็นตัวอักษรตัวอย่างว่าเมื่อเราปรับไปที่ขนาดไหนแล้วเขาจะมีขนาดตัวอย่างให้ใหเราดูนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนไปเล็กสุดแบบนี้เลยก็ได้ครับชนิดที่ว่าเฮ้ยฉันสายตาดีนะแล้วก็ป้องกันคนข้างๆแอบอ่านด้วยว่าเรากําลังดูอะไรอยู่นะครับด้วย ยขนาดเล็กสุดที่50%ครับผมหรือเราจะปรับเป็นขนาดปกติมาตรฐานที่100%ด้วยขนาดนี้ก็ได้ครับแต่สําหรับคนที่40อัพนะฮะก็อาจจะต้องใช้ขนาดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นครับหรือสูงอายุไปเลยก็สามารถขยายใหญ่ได้สูงสุดที่200%ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมนะก็สามารถปรับได้นะครับซึ่งวิธีการปรับนี้นะฮะใช้เฉพาะตัว c Chrome แอปพลิเคชันเท่านั้นครับผม Chrome แอปพลิเคชันที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะฮะตรงนี้ฮะหน้าตาแบบนี้นะครับโคมแอปพลิเคชันเนาะส่วนใครที่ ชอบใช้ Firefox หรือว่าใช้ในส่วนอื่นๆพวกเว็บเบราว์เซอร์ที่เขามีแถมมากับตัวเครื่องนะครับก็มีวิธีการตั้งค่าในแต่ละอย่างแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมฮนะสามารถปรับได้ตามความพอใจเลยนะครับผมชอบแบบใหญ่ๆก็ปรับให้ใหญ่ฮะชอบเล็กๆก,ก,ก็ปรับให้เล็กได้ในส่วนของเคล็ดลับการใช้คมแอปพลิเคชันจาก Google ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ